The Voice presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP All New Cola Altis Export ผู้เข้าแข่งขันอีกมากมายยังคงรอคอยขึ้นเวที Blind Audition และนี่คือคู่หูดูโออีกหนึ่งคู่ที่จะมาพิสูจน์ความสามารถของตัวเองต่อหน้าโค้ชทั้ง4สวัสดีครับสราวุธซองเหลี่ยมครับชื่อเล่นชื่อชิงครับอาชีพเล่นดนตรีกลางคืนครับพัชชัยตู้ทองชื่อเล่นชื่อตู้ครับอาชีพเล่นดนตรีกลางคืนเหมือนกันครับพวกผม2คนเริ่มมาจากการเป็นนักดนตรีหมูกระทะครับเป็นร้านที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเหมือนศิลปินดังเพราะว่ามีคนทำแบบแฟนเพจให้ทำเป็นป้ายไฟป้ายอะไรมาเชียร์แล้วเคยแบบร้องด้วยกันหรือไม่เคยมีแบบทะเลาะกันบ้างไหมอ่ะก็แบบโอ้นี่คืออะไรหนักมีครับ เคยเลิกเล่นด้วยกันมาช่วงใหญ่เลยคุยกันไม่ลงตัวในช่วงนี้เลยพักกันไว้ก่อนครับคือไม่ได้ทะเลาะกันคือเคยเกลียดกันหนักๆมากๆช่วงนึงเท่านั้นเองครับ ต่างกันไหมไม่ต่างไม่ใช่ผมเนี่ยแหละครับที่ไปขอโทษเขาก่อนเพราะว่าคือตัวเองรู้สึกผิดมาตั้งนานแล้วครับว่าใจร้อนเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นเลยครับถ้ายังทำต่อก็คือว่าโอเคครับเขาพูดแล้วบาปขนาดก็คือไอเราอะผิดเพราะว่ามันก็ไม่มีใครขอโทษใครหรอกมันก็พอๆกันแหละใช่เอาเป็นว่าไม่ต้องขอโทษใครหรอกใช่ฮะทั้งคู่ก็ต่างกันมันต่างกันตลอดมันคือโอกาสนะครับไม่รู้ว่าจะมีกี่ครั้งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เต็มที่กับมันเนาะต้องมั่นใจกันต้องให้กำลังใจอะอย่างน้อยเราก็มาเป็นคู่เหมือนเราก็มีเพื่อนอะนักบนเวทีผมมีเพื่อนอยู่ข้างมันก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นไปมาแล้วคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่เธอยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาคุยทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมว่าสิ่งเดิมของสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อตู้ครับคิงครับปกติร้องเพลงแนวนี้เหรอคะผมชอบร้องเพลงผู้หญิงชอบร้องเพลงอ่อนๆอย่างนี้แล้วครับแต่อารมณ์ที่ผู้หญิงฮะผมก็เลยติดเขาไปด้วยเสียงแบบเนียนมากเลยเสียงประสานนะคะเนียนมาเป็นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเขาร้องได้อารมณ์อ่ะเหมือนกับกำลังพูดอะไรที่มันแบบประชดประชันมีบางอย่างซึ่งพี่หันมาแล้วกลายเป็นผู้ชายแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกมันน่าลุ้นมากนะคุณใช่เมื่อกี้ตอนฟังยังไม่แน่ใจว่า เป็น ไม่คิดว่าไม่เป็นแต่ว่าชอบในความเรียบง่ายของเขานะคือเป็นเสียงที่ดูซื่อแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็ไม่ว่าตู้ใช่ไหมครับตู้จะร้องอะไรคิงนี่ประกบตามได้เหมือนเกิดมาคู่กัน
หลายชาติแล้วที่พูดนี้ผมเสียวมีสองท่านครับที่หันมาท่านหนึ่งแชมป์ท่านหนึ่งอนาคตแชมป์คุณตู้เป็นคนร้องนำใช่ไหมครับส่วนใหญ่น้ำเสียงดีร้องดีและผมชอบที่สุดคือตอนที่คิงประสานได้ตลอดมันหมายถึงพวกคุณต้องมีทักษะที่ดีในการร้องเพลงเพราะว่าคุณสามารถที่จะร้องประสานเกาะกันได้เนียนมากฟังดูดีมากมันสามารถที่จะไปทำอะไรต่อได้ไม่ยากก็เลยกดเลือกครับสายนักดนตรีกับสายเสียงร้องไม่เอาไปพิชุบอย่ายิ่งจุบอย่ายิ่งจุบปีแรกมีแล้วนะปีแรกมีคู่นึงที่ต่อยยิ่งจุบตกรอบ2ไปเลยพี่ไม่แนะนำเอาต่อยกันให้ล้มไปข้างนึงแล้วคนที่เหลืออยู่เลือกได้มั้ยงั้นผมเลือกขออนุญาตเลือกพี่ก้องแล้วกันครับขอบคุณมากครับผมเลยครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นสาวน้อยอายุ19ปีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุลิศราสกุลรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเกรซตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่2อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นหลงตัวเองหรือเปล่านะแต่ชอบน้ำเสียงตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าเอาน้ำเสียงตัวเองไปเทียบกับคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ชอบฟังน้ำเสียงที่มันสามารถมีความสุขได้แล้วก็ที่มาด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่ชมรายการนี้ฟังเสียงของหนูบ้างมันจังตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วสู้เพลงในรอบปลายที่จะมาร้องนะคะเป็นเพลงที่แม่พุ่มพวงเนี่ยคนที่เป็นนักร้องในดวงใจของหนูใช่ไหมคะเขาเคยร้องเพลงนี้มาก่อนคือมันเป็นเพลงสุดท้ายของเขาที่เขาร้องแล้วคือตอนนั้นเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วคือตอนนั้นปัญหาชีวิตเขารุมเร้ามากแล้วเขาก็ร้องเพลงนี้แล้วคือตอนฟังตอนนั้นคือตอนที่เลือกคือขนลุกมากค่ะอยากจะให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูอยากจะให้เข้าใจความรู้สึกของแม่พุ่มพวงตอนนั้นนะคะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ19ปีค่ะโอ้
ปกติร้องเพลงแนวอะไรอ่ะปกติก็ร้องได้ทุกแนวแต่ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะนั่นไงใส่ลงมาแล้วน่ารักเลยชอบมากๆเลยชอบมากเหมือนกันครับชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเขาจะได้อยู่แบบเข้าไปรอบลึกๆอ่ะเขาดีมากเลยถ้าเขาอยู่ทีมฉันอ่ะโอ้ยโอ้เมื่อกี้ให้ช่วยกันหันมาเพื่อเป็นการให้เกียรตินะไม่ได้ให้มาแย่งผมกันนะเมื่อกี้เฮียเขาขอไปแล้วไม่มีการให้เกียรติกันในเวทีนี้ไม่มีไม่มีแทงได้ฉันแทงปาดได้ฉันปาดพูดไม่ออกเลยตื่นเต้นไม่ต้องพูดหรอกครับอยู่ตรงนั้นแหละให้พวกเราแทะเล็มไปเรื่อยๆเสียงหวานมากเลยนะคะเสียงเพราะมากๆแล้วก็คือไม่มีอะไรจะตำหนิไม่รู้จะตำหนิตรงไหนจะตำหนิอะไรของน้องดีทิ้งที่ไม่กดที่ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับฟังอยู่ก็ชอบมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่น้องเอาเพลงสตริงปกติแล้วมาร้องหางเสียงมีแบบลูกทุ่งเข้ามาผสมมันก็มีเสน่ห์ที่น่าสนใจเมื่อกี้เห็นแต่ว่าเห็นพี่โจเขาอยากได้สไตล์แบบนี้มากดูดิน้อยครั้งที่จะเห็นเขาชะโงกหน้าไปมาเหมือนเห็นเครื่องบินขนาดนี้ชอบมากชอบมากก็ชอบตั้งแต่ 3-4 คำแรกที่ได้ยินคือรู้เลยว่าเนี่ยคือเสียงที่เราตามหาเสียงที่รู้จักเอาความเป็นไทยผสมเข้าไปชื่นชอบครับชื่นชอบน่าจะสนุกมากมากที่ได้ทำงานด้วยได้เวลาเลือกแล้วนะคะว่าจะอยู่ทีมไหนค่ะพี่โจค่ะโอเคเป็นค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณครับฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสุดยอดช่วงหน้าผู้เข้าแข่งขันอีกมากมายยังทยอยมาให้โค้ชทั้ง4แย่งชิงกันผมจะเลือกเพลงให้แมทช์กับคุณให้ดีที่สุดรับรองว่าโชว์คุณจะต้องเพอร์เฟคระวังนะผู้ชายหล่อๆคนนี้จะเป็นแมทช์สุดท้ายของน้องสักครู่